ตอนเนี้ยประเทศเราขับโดย security guard ว่าท่านเป็นคนไม่ดีนะฮะแยกแยะก่อนคือผมก็เคยชอบเหมือนกับท่านเนี่ยแหละฮะ เราไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีคือการขับเครื่องบินเก่งมันคนละเรื่องกับคนดีไม่ใช่ว่าเราไปเจอพระรูปหนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีล227แล้วแบบนิมนต์ท่านขึ้นไปขับเครื่องบินคนละเรื่องกันเป็นเรื่องผู้ชำนาญตอนนี้ประเทศเราเนี่ยขับโดยคนขับเครื่องบินไม่เป็นครับคุณเป็นโค้ชฟุตบอลก็ได้น้องเป็นโค้ชฟุตบอลแต่น้องเตะบอลไม่เป็นที่เหลือคืออะไรคือการแสดงไปวันๆตอนนี้เขาขับเครื่องบินไปประชาชนที่อยู่บนลำเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ครับไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเลยแต่แค่รู้สึกว่าจะพาพวกกูไปไหนเราผิดตรงไหนที่เราสงสัยว่าเราจะพาพวกกูไปไหนเพราะว่าเวลาโดยสารต้องรู้ที่ลงไงพอเราไปถามเขาเขาก็ตวาดเฮ้ยมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การเดินทาง20ปีการที่เราต้องบินไปไหนนะฮะบินไปไหนเนี่ยโดยไม่รู้ว่าลงที่ไหนเนี่ยอย่าบอกเลยว่ายุทธศาสตร์20ปียุทธศาสตร์ของท่านน่ะแค่20นาทีกูก็ว่านานไปแล้วครับ